ลับมาอีกช่วงหนึ่งนะคะรายงานล่าสุดค่ะคุณหมออภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกของสบคนะคะออกมาแถลงประจำวันนะคะทึ่งพูดถึงเรื่องของสายพันธุ์โอมิครอนในวันนี้นะคะสถานการณ์อันนี้อย่าตกใจนะคะตอนนี้มียอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยเพิ่มแล้วเป็น514รายค่ะครับคิดเป็นสัดส่วน2ใน3ของจำนวนผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศและอีก1ใน3ของการสัมผัสมันแปลว่าอะไรนะเธอแปลว่าใน514รายเนี่ย2ใน3คือคนที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยส่วนอีก1ใน3เนี่ยมาจากคนที่สัมผัสคนที่เดินทางต่างประเทศเหล่านั้นเนี่ยติดอีก1ใน3ก็รวมกันแล้วเป็นพวงมาหมดเลยนะฮะ514รายครับและไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยโอมิครอนค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีอาการไม่มากเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนไม่มีเชื้อลงปอดค่ะ 54% ไอ 37% เจ็บคอและมีไข้ 29% ครับฉันก็น่ากลัวนะคือมันไม่แสดงอาการเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนข้างๆเราเขาติดเชื้อหรือเปล่าอย่างวันก่อนนะมีคนบอกว่าอะไรนะให้คิดว่าคนใกล้ชิดติดเชื้อไปก่อนหมอยงหมอยงบอกว่าให้คิดว่าคนอยู่รอบตัวเราทุกคนมีโอมิครอนหมดเลย เราจะได้ใส่หน้ากากไว้ตลอดเวลาแล้วก็เอางานเลยเหรอเอางานเลยเหรอเธอเอาละสถานการณ์โควิดวันนี้หน้าตาดีมากค่ะครับนะคะติดเชื้อวันนี้ 2,437 ผู้ติดเชื้อใหม่ 2,419 ผู้ต้องขังนั้นเนี่ย 18 หายป่วย 3,845 ตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะวันนี้ 18 ค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไปดูสิงคโปร์กันก่อนค่ะมีรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ออกแถลงการเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโดยประกาศมาตรการโควิดล่าสุดค่ะผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนไม่ต้องกักตัวในสถานที่รัฐกำหนดอีกต่อไปแล้วให้พักรักษาตัวที่บ้านหรือคลินิกใกล้บ้านแทนเนื่องจากข้อมูลบ่งชี้ว่าโอมิครอนไม่รุนแรงเท่ากับเดลต้าและวัคซีนบูสเตอร์มีประสิทธิภาพป้องกันการป่วยหนักจากโอมิครอนได้โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนและอายุต่ำกว่า12ปีที่ติดโอมิครอนผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า12ปีที่ติดโอมิครอนให้กักตัวที่บ้าน10วันคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนให้กักตัว14วันส่วนคนที่ติดเชื้อและไม่มีอาการให้กักตัว3วันค่ะติดเชื้อแล้วไม่มีอาการกักตัว3วันแต่ระหว่างกักตัวนั้นต้องตรวจโควิดทุกวันผู้สัมผัสใกล้ชิดอยู่ในข่ายเฝ้าระวังต้องรายงานตัว7วันแต่ไม่ต้องกักตัวมีผลวันจันทร์นี้ค่ะนี่สิงคโปร์ออกมาตรการใหม่และมีมาตรการล่าสุดคือลูกจ้างที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยเนี่ยจะไม่ให้เข้าทำงานนะคะมีผล15มกราคมเป็นต้นไปแม้ว่าคุณจะแทงจมูกคุณแค่ไหนก็ตามทีไม่ให้เข้าทำงานแล้วไม่ให้ทำงานเลยสิงคโปร์เข้มงวดมากเลยนะคะใครที่ไม่ฉีดวัคซีนคุณจะต้องถูกไล่ออกเอางี้ครับภาษาไปฉีดซะก่อน15มกราคมใช่ผมให้คุณแล้วนะครับ15นะครับทุกคนต้องฉีดวัคซีนนะครับและใครที่ฉีดแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ครบโดสเนี่ยก็ให้ไปฉีดให้ครบโดสซะผ่อนถึง31มกราคมครับโอ้โหคือไล่ออกอ่ะแปลว่าใครที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนไล่ออกเพราะในคนก็กลัวตกงานถูกไหมก็ต้องไปฉีดเพราะนั้นถ้าฉีดตอนนี้คุณยังไม่ครบโดสเนี่ยก็ผ่านได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมโอมิครอนทั่วโลกนะคะรายงานจาก BBC ค่ะท่านผู้ชมคะรายงานโดย Flight Aware เหรอ Flight Aware ครับ Flight Aware นี่คือหน่วยงานที่จับตาเกี่ยวกับเรื่องการบินของโลกครับเขาเปิดเผยว่าทั่วโลกเนี่ยนะคะยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วประมาณ 5,900 เที่ยวบินค่ะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คือ24 25 Boxing Day 26เนี่ยนะคะและเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสอีฟค่ะแล้วก็คือ24 25 26เนี่ยเขายกเลิกเที่ยวบินกันไปแล้วเกือบ 6,000 ไฟลท์คือประชาชนเนี่ยเปลี่ยนแผนค่ะที่จะต้องกลับไปพบกับญาติพี่น้องเนื่องจากว่านักบินและลูกเรือของสายการบินหลายสายจำนวนมากติดโควิดหรือไม่ก็ถูกกักตัวเนื่องจากอยู่ในไฟลท์ที่มีการติดโควิดคือจำนวนนักบินกับแอร์โฮสเตสกับสจ๊วตเนี่ยน้อยลงจำนวนเที่ยวบินก็น้อยลงเพราะว่าพนักงานน้อยลงและประชาชนก็เปลี่ยนใจผนวกรวมกันแล้วเนี่ยทำให้เกิดยกเลิกเที่ยวบินไปเนี่ยเกือบ 96,000 เมื่อวานนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะมีการยกเลิกเที่ยวบินประมาณ 1,500 เที่ยวบินค่ะโดยที่อเมริกาได้รับผลกระทบหนักมากที่สุดคือ450เที่ยวบินทั่วประเทศ
อเมริกานะยกเลิกไป450ส่วนใหญ่แล้วเป็นสายการบินเดลต้ายูไนเต็ดและเจ็ตบลูค่ะเนื่องจากโอมิครอนที่กลายเป็นสายพันธุ์หลักแทนเดลต้าในอเมริกาและมันระบาดรวดเร็วมากแม้จะไม่รุนแรงแต่การระบาดที่เร็วเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อสายการบินโดยเฉพาะในช่วงพีคของสายการบินคือคริสต์มาสขณะที่จีนก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักเป็นอันดับที่2จากการที่เที่ยวบินยกเลิกค่ะโดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นนั้นได้ยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า350เที่ยวบินเมื่อวานนี้โดยที่เมืองซีอานที่เดียวซึ่งซีอานตอนนี้ล็อกดาวน์อยู่นะคะที่ซีอานที่เดียวมีการยกเลิกเกือบ100เที่ยวบินค่ะซึ่งเป็นผลมาจากการล็อกดาวน์เมืองส่วนที่ฮีทโธรที่ลอนดอนยกเลิกไป56เที่ยวบินเมื่อวานนี้คาดการณ์กันว่าการยกเลิกเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้นอีกในวันนี้ปีใหม่ฉันไม่ไปไหนแล้วโอมิครอนรุนเร็วเนี่ยเนี่ยผลกระทบที่สหรัฐค่ะครับที่สหรัฐนะครับตอนนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องของเรือสำราญจำนวนกว่า60ลำที่ออกเดินทางจากฟลอริดาแล้วเนี่ยไม่สามารถหาท่าเทียบเรือจอดได้มากกว่า60ลำเลยนะครับเพราะว่า1ก็คือมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยสูงกว่าเกณฑ์ของ CDC 2ปัญหาก็คือว่าเรือเหล่านี้เนี่ยจุดมุ่งหมายคือไปในทะเลแคริบเบียนไปในประเทศแถบนั้นซึ่งการแพทย์การสาธารณสุขของประเทศแถบนั้นเนี่ยยังไม่ดีที่จะรับมือกับการระบาดโควิดได้เขาก็ไม่กล้าให้เรือพวกนี้เนี่ยเข้าไปเทียบท่าที่ประเทศของเขาอย่างเช่นพวกประเทศในกลุ่มบาฮามาสทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับอย่างเรือ Odyssey of the Seas เนี่ยไปที่แคริบเบียนไม่สามารถเทียบท่าที่เมืองกูราซาโอที่เมืองอารูบาได้เพราะว่าตามแผนเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนี่มีการตรวจเชื้อไวรัสเนี่ยแล้วมีการพบเนี่ย55คนถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ 1.1% ของลูกเรือนะครับแต่ว่าการติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็เลยเป็นที่น่าวิตกกังวลเรืออีกลำหนึ่งก็คือเรือ Carnival Freedom ไม่สามารถจอดที่ท่าเรือที่เกาะโบเนเรอร์ได้ในทะเลแคริบเบียนเช่นกันเนี่ยก็เลยต้องตีกลับมาจอดเทียบท่าที่ไมอามี่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับคือช่วงนี้มันเป็นช่วงเที่ยวในซีกทะเลแคริบเบียนไงแคริบเบียนเขาก็จะเป็นแถบร้อนของทะเลฝั่งอเมริกฝั่งฟลอริดาคนพอเรือมันออกไปทางประเทศแถบแคริบเบียนเนี่ยประเทศพวกนั้นเนี่ยการสาธารณสุขเขายังไม่ดีพอเขาก็ไม่กล้ารับเรือของอเมริกาเข้าไปเลยก็กลัวว่าจะเอาโอมิครอนไประบาดในประเทศเขา มันก็เลยเรือจำนวนมากก็เลยต้องตีกลับมาแล้วก็มีหน้าตอนนี้คนวางแผนมาอยู่ภูเก็ตเยอะมากเยอะมากเลยเธอภูเก็ตเราการแพทย์ดีด้วยอยู่แล้วใช่เยอะมากเลยตอนนี้นะคะแล้วก็มาทีนี้ปรากฏว่าวันนี้คุณหมอแอนโทนีฟาวซี่สองสามปีมานี้เราจะได้ยินชื่อคุณหมอเนี่ยเยอะมากพอๆกับคุณหมอยงพอหมอยงโอ้ยหมอยงได้รับการยอมรับนะองค์การอนามัยโลกอ่ะประกาศเลยว่าสูตรไข้เนี่ยดีจริงๆแล้วประกาศแล้วเนมชื่อหมอยงเลยนะคะเนี่ยใครที่เคยดูถูกเอาไว้ใครที่ไปกล่าวว่าร้ายหรือใช้ถ้อยคำมันไม่เหมาะสมกับแพทย์ยงเนี่ยเธอต้องถือดอกไม้ธูปเทียนไปกราบขอโทษคุณหมอเลยนะคะเพราะว่าองค์การอนามัยโลกนี่ยกย่องเลยว่าไทยนี่เจ๋งมากวันนี้คุณหมอแอนโทนีฟาวซี่ค่ะได้ออกมาแถลงการยอมรับว่ามีปัญหาด้านการตรวจหาเชื้อโควิดโดยเฉพาะตัวกลายพันธุ์โอมิครอนเพราะโรงพยาบาลเนี่ยตึงมือแล้วค่ะโรงพยาบาลต่างๆตึงมือและไอ้ชุดตรวจเชื้อเนี่ยมันเริ่มขาดแคลนมีไม่พอจะเติมมาอีกอาทิตย์หน้าค่ะเขาบอกหนึ่งในหลายปัญหาคือมันไม่มีชุดตรวจพร้อมเต็มที่สำหรับทุกคนจนกระทั่งจะถึงเข้าสู่เดือนมกราเนี่ยก็ยังมีปัญหาด้วยซ้ำไปสำหรับคนที่เข้าตรวจเชื้อตอนนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาคือโดยเฉพาะจังหวัดต้องเรียกจังหวัดนะคืออเมริกาเนี่ยจะมีเมืองใหญ่ๆอยู่เนี่ยตะวันออกกับตะวันตกส่วนตรงกลางอ่ะตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนต่างจังหวัดอ่ะนะฮะโซนตรงกลางเนี่ยเขาบอกตอนนี้ลำบากเลยนะคะชุดตรวจเนี่ยชุดตรวจขาดแคลนมากแล้วก็สายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยซึ่งกลายเป็นสายพันธุ์หลักเนี่ยมันทำให้คนป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลเขาถึงได้ประกาศว่าโอมิครอนบางทีต้องอยู่บ้านก็ได้แล้วมันอัดแน่นในโรงพยาบาลเลยล่ะค่ะตอนนี้โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเนี่ยชุดตรวจขาดแคลนโรงพยาบาลแน่นและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยต่อวันเนี่ย 175,000 คนนะคะโอมิครอนเนี่ยทำให้เที่ยวบินมากมายในอเมริกาถูกยกเลิกดังที่เรากล่าวมาลูกเรือเนี่ยป่วยกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะเขาใช้คำว่าอย่างนี้สำนักข่าว AFP เนี่ยเขา
เขาตีพิมพ์ว่าสายการบินต่างๆนั้นต้องตะเกียกตะกายอ่ะคืนตั๋วผู้โดยสารค่ะแล้วทีนี้หลายคนก็บอกว่าการจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะคะจะต้องเริ่มที่ว่าประธานาธิบดีต้องดูแลเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเขาก็จะส่งทหารขอแพทย์ทหารพยาบาลทหารเนี่ยมาช่วยและที่สำคัญก็คือว่าพอมีคลื่นเมื่อกระจายได้มากเนี่ยกระจายได้อย่างรวดเร็วเนี่ยชุดตรวจขาดแคลนมากเราจะทำอย่างไรอเมริกาคือมันเราก็จะคนก็จะไม่รู้ไงว่าตัวเองติดจนกระทั่งบางติดแพร่ไปเยอะแล้วคนอาการหนักแล้วมันหนุบหนับหนุบหนับเลยนะคะที่อเมริกาตอนนี้อิสราเอลค่ะครับที่อิสราเอลตอนนี้รับรองให้ใช้ยาแพ็กโลวิดของไฟเซอร์เนี่ยนะครับเป็นยารักษาโควิดในกรณีฉุกเฉินแล้วนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็เปิดเผยว่าได้มีการสั่งซื้อโดยตรง 100,000 ชุดนะครับจากทางไฟเซอร์นะครับของอเมริกาถ้าสังเกตว่ามันมีข่าวอเมริกาทีไรจะต้องตามด้วยอิสราเอลก็จะแบบว่าอัปเดตมากเลยในเรื่องของวัคซีนแล้วก็หยุดยานะฮะอย่างวัคซีนเขาก็เสนอราคาสูงกว่าชาวบ้านเขาเพื่อไปซื้อมาฉีดเขาได้ก่อนแล้วตอนนั้นเราเล่าข่าวแล้วไม่มีใครฟังเลยทุกคนก็จะด่ารัฐบาลไทยถ้าไม่มีไฟเซอร์ถ้าไม่มีไฟเซอร์วันนี้คุณหมอมนูนเองก็พูดว่าเราควรจะต้องใช้แพ็กโลวิดได้แล้วเราควรจะต้องยุติการซื้อโมนูไว้สักพักนึงแล้วมาที่แพ็กโลวิดด้วยเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยเราจะไม่ทันตอนนี้มันมีเจนใหม่ๆออกมาเยอะมียาใหม่ๆออกมาเยอะล่าสุดเนี่ยมีข่าวในเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะคะในปี65เนี่ยคือปีหน้าเนี่ยแอสตราเซเนกาจะออกเจเนอเรชันใหม่ใช่ครับซึ่งเจเนอเรชันนี้จะใช้1เข็มเท่านั้นนะคะแล้วก็จะป้องกันสายพันธุ์โอมิครอนได้เพราะฉะนั้นว่าก็ป้องกันโอมิครอนได้เดี๋ยวเขาต้องออกเจนใหม่ป้องกันอีกบ้างอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรักษาระยะห่างแล้วก็ล้างมือนะฮะเนี่ยฉันอ่านข่าวโอมิครอนเธอที่ว่าอ่านไปอ่านมาฉันยังคันจมูกเลยอ่ะต้องไปตรวจวันนี้ที่ออสเตรเลียไปที่ออสเตรเลียนะคะสำนักข่าว AFP เนี่ยรายงานว่าจำนวนคนในซิดนีย์อะค่ะซิดนีย์ไซเดอร์เนี่ยพวกนี้ออกไปตรวจโควิดกันเป็นแถวยาวอย่างนี้เลยค่ะที่เมืองซิดนีย์เนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีตั้งแต่ว่าคือจะเอางี้แต่เล่าให้ฟังว่าซิดนีย์เนี่ยเขามีแทรมครับเขาบอกว่าแทรมเนี่ยเต็มหมดขับรถออกมาตรวจชานเมืองต่างๆหรือแม้แต่รถไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามทีผู้คนเนี่ยไปอยู่ที่ศูนย์ตรวจโควิดกันเยอะมากค่ะเพราะว่าผู้ติดเชื้อในนิวเซาท์เวลส์เนี่ยรัฐเนี้ยเมืองใหญ่คือซิดนีย์เนี่ยตอนนี้ทะลุไปจะแตก 6-7,000 แล้วจะไปถึง 7,000 แล้วนะคะนับเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะนะคะแล้วมันเพิ่มเร็วมากเสาร์อาทิตย์เนี่ยจาก5เป็น6จาก6ไปจะไป7แล้วนะคะจำนวนผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในโรงพยาบาลเกือบ500คนค่ะเพิ่มจากวันเสาร์ที่มีประมาณเกือบ400แล้วก็มีรายงานว่าจะต้องเข้ากักตัวหลังจากคือมีการกักตัวคนที่ตรวจผล ATK ด้วยเพราะไปสัมผัสใกล้ชิดอย่างไรก็ตามเนี่ยจะดูซิดนีย์ยังไม่มีการระบุว่าโอมิครอนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้เขายังเป็นเดลต้าอยู่กลับมาอีกแล้วรัฐมนตรีสาธารณสุขของนิวเซาท์เวลส์บอกว่าอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยโควิดทุกอย่างเนี่ยจะเต็มไปในนิวเซาท์เวลส์ไม่เว้นแม้แต่โอมิครอนด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเขาก็ประกาศว่าขอให้ทุกคนลงทะเบียนคือออกมาตรวจเสร็จแล้วไปลงทะเบียนฉีดเข็มกระตุ้นเข็มที่3ของที่ซิดนีย์เนี่ยที่นิวเซาท์เวลส์เนี่ยเขาใช้ไฟเซอร์กับตั้งแต่อายุ12เป็นต้นไปถึง59ไฟเซอร์เข็ม3ค่อยเป็นไฟเซอร์แล้วก็แอสตราค่อยเป็นแอสตรานะคะแล้วก็จากซิดนีย์จากนิวเซาท์เวลส์ซิดนีย์ไปที่วิกตอเรียเมลเบิร์นมีผู้ป่วย 1,600 สูงเป็นอันดับ2รองจากนิวเซาท์เวลส์และมีคนตายไปแล้ว2ซึ่งขณะนี้ที่วิกตอเรียมีคนต้องถูกกักตัวประมาณ 30,000 ตกใจไหมล่าสุดทีมแพทย์และเภสัชกรบอกว่าทางนิวเซาท์เวลส์เอากลับไปที่นิวเซาท์เวลส์ใหม่ก็มีปัญหาขาดแคลนวัคซีนค่ะเนื่องจากว่าคนออสเตรเลียเนี่ยวิ่งออกไปตรวจแล้วก็วิ่งออกไปฉีดวัคซีนเพราะกลัวโอมิครอนนี่เธอดูคือมันไม่มีอาการไงเขาก็อยากจะตรวจด้วยก่อนว่าเขาติดมาหรือยังใช่แล้วก็เนี่ยน้องชายโทรมาเล่าให้ฟังบอกว่าร้านอาหารที่น้องชายทำงานอยู่เนี่ยนะคะต้องปิด5วันเพราะว่ามีคนที่มาเลี้ยงคริสต์มาสเนี่ยค่ะติดโควิดแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ออกไปข้างนอกแล้วก็กลับเข้ามาก็ติดโควิดแล้วเขาให้ทุกคนเนี่ยไปตรวจ RT-PCR แล้วก็ให้ฉีดไฟเซอร์เข็มกระตุ้นเลยน้องชายเนี่ยปิด5วันร้านเขาเนี่ยปิด5วันแล้วบอกตอนนี้ทั้งเมืองเต็มไปด้วยการตรวจและฉีดตรวจและฉีดทั้งเมืองเลยค่ะคือกลายเป็นว่าเป็นช่วงคริสต์มาสที่ไม่มีความสุขเขาต้องเร่งแต่เขาก็ประกาศนะคะว่า
เขาจะไม่ล็อกดาวน์ออสเตรเลียยังมีผู้ป่วยคนแรกที่เสียชีวิตพบผู้เสียชีวิตคนแรกจากโอมิครอนที่ซิดนีย์เนี่ยเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนคนแรกเป็นชายอายุ80ปีอยู่ในเมืองซิดนีย์มีโรคประจำตัวหลายโรคและฉีดมาแล้ว2เข็มฉีดมาแล้ว2เข็มค่ะก็นายกรัฐมนตรีแต่นายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันเนี่ยยืนยันว่าออสเตรเลียจะไม่กลับไปล็อกดาวน์อีกไม่ว่าจะระดับใดก็ตามทีและประกาศออกมาเหมือนเราเลยนะคะขอให้ประชาชนทุกคนใช้ชีวิตอยู่กับโควิดด้วยการตระหนักรู้และมีสามัญสำนึกต่อส่วนรวมนะส่วนโอมิครอนเนี่ยเขาพบว่าเขายังมีโอมิครอนไม่เยอะมากนักแต่ก็มีคนเสียชีวิตไปแล้วแต่เจอเดลต้าคือเรื่องอย่างนี้อันนี้จะเป็นประกาศของผู้นำทั่วโลกแล้วนะคะคุณวิทยาและท่านผู้ชมเราจะต้องอยู่กับโควิดให้ได้ด้วยการตระหนักรู้และมีสามัญสำนึกต่อส่วนรวมก็คือว่าเราต้องมีระยะห่างนะเราต้องล้างมือนะเราต้องฉีดวัคซีนนะถ้าเราทำอย่างนี้ทุกคนมันจะช่วยกันได้ใช่ไหมคะ ความตระหนักรู้แล้วก็มีสามัญสำนึกต่อส่วนรวมนี่แหละค่ะส่วนจีนครับที่จีนตอนนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยทำลายสถิติขึ้นมาทุกวันเมื่อวันเสาร์พบที่158รายนะครับซึ่งทำลายสถิติสูงสุดในรอบ21เดือนแล้วก็ไล่ขึ้นมาตามลำดับก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์75คนเมื่อวันพฤหัส75คนแล้วเพิ่มมาวันศุกร์เป็น155คนนะครับล่าสุดมาที่158คนรวมแล้วตอนนี้เนี่ยในประเทศจีนมีคนติดเชื้อทั้งสิ้น458รายนะครับที่ซีอานเพิ่งจะประกาศล็อกดาวน์ไปที่เราประกาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับห้ามประชาชนประมาณ13ล้านคนของซีอานออกนอกบ้านยกเว้นกรณีจำเป็นเท่านั้นที่จีนมีรายงานว่ามีสายพันธุ์โอมิครอนทั้งสิ้นเนี่ย206คนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศครับค่ะแม้จีนเนี่ยนะคะเขาต้องการโควิดเป็นศูนย์นะคะส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศที่ซีอานนี่เมืองใหญ่เลยนะคะซีอานเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดมพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งเมืองซีอานค่ะและประกาศเตือนให้ประชาชนปิดประตูหน้าต่างอย่ามิดชิดฆ่าเชื้อเลยโอมิครอนของจีนที่มาจากต่างประเทศนี่เหมือนกับทุกประเทศนะถ้าจำตอนอู่ฮั่นได้มั้ยที่ให้ปิดบ้านปิดเมืองอ่ะแล้วพ่นยาฆ่าเชื้อเลยตะลึงตลาดสภาพเช่นนั้นน่ะภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นที่ซีอานอีกครั้งหนึ่งค่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้อนุญาตนะครับในเรื่องของการระบุคำนำหน้าชื่อตัวเองเนี่ยตามเพศที่ต้องการได้สำหรับคนที่อายุ16ปีขึ้นไปนะครับคือถ้าแปลงเพศแล้วเนี่ยอย่างของไทยเนี่ยยังคงต้องเป็นนายไปตลอดชีวิตไม่สามารถเปลี่ยนเป็นนางสาวได้แต่ว่าทางสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ประกาศเลยว่าคนที่อายุ16ปีขึ้นไปนะครับเงื่อนไขก็คือว่าบุคคลนั้นต้องได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนก่อนจึงขอให้ประชาชนศึกษารายละเอียดอย่างทีถ้วนสำหรับการเปลี่ยนชื่อคือถ้าเกิดเขาผ่านขั้นตอนเหล่านั้นแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเป็นเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อได้นะครับ 64% ของคนเนี่ยสนับสนุนเรื่องของร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมคือการรับรองการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันให้มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้นะครับโดยกฎหมายอันนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้วันที่1กรกฎาคม2565จะทำให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่30ของโลกที่รับรองการสมรสของคนเพศเดียวกันเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรกของโลกและประเทศแรกของยุโรปซึ่งคนเพศเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะสมรสกันได้ตั้งแต่ปี2544แล้วครับค่ะเอาละค่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็คือเรื่องราวจากต่างประเทศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเตรียมเรื่องไว้เรื่องหนึ่งว่าแต่กลัวว่าจะใส่ไปเยอะเกินไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูเรื่องไทเกอร์วูดคือสองสามวันนี้นะคะนั่งดูการแข่งขันเทนนิสกอล์ฟนะคะไทเกอร์วูดกับชาลีวูชเนี่ยอายุ12ปีไทเกอร์เนี่ยพญาเสือเนี่ยเขาแบบคือลงแข่งกับลูกชายไปคู่กันแต่งตัวเหมือนกันอะไรเหมือนกันเลยชาลีก็คือคนที่เธอพาเที่ยวนั่นแหละนี่เขาพาชาลีเที่ยวคุณรู้ไหมชาลีเนี่ยได้เบอร์ดี้11หลุมแล้วถ้าเขาเนี่ย DNA เลยใช่ไหมเขาตีเหมือนพ่อวงสวิงเดียวกับพ่อเลยพัดเหมือนพ่อเลยแล้วยืนท่าพูดท่าจับเหมือนพ่อเปียบเลยแล้วตีกอล์ฟเก่งมากเก่งมากอายุ12ปีเธอพี่ทราบไหมครับคุณแม่ไทเกอร์วูดเนี่ยดูรายการเราทุกวันที่ฟลอริดาจริงหรือเปล่าใช่ครับไลน์บอกผมว่าดูอยู่ทุกวันอุ๊ยตายละคุณแม่ขาหลานนี่เก่งมากนะคะนี่ตามดูทุกวันเลยแล้วอายุ12ปีแล้วเขาก็ไปเอาคลิปเนี่ยไปสัมภาษณ์ไทเกอร์
พี่ให้ภาพไปหมอนุ่นเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาให้พี่หน่อยภาพนี้เขาบอกว่าทุกครั้งเลยเนี่ยเดี๋ยวนะฮะจริงๆจะเก็บไว้เล่าพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวกลัวคุณแม่ดูแล้วแบบไม่เห็นภาพเป็นภาพเขาบอกว่าคือเมื่อก่อนเวลาเราเห็นพญาเสือลงสนามเนี่ยเขาจะดุดันมากเขาจะดุดันมากแต่หลังจากที่เขาผ่านมรสุมชีวิตครั้งแรกครั้งเล่าเขากลับมาได้ทุกครั้งนะเขาเป็นคนที่มหัศจรรย์มากคราวนี้เขาลงสนามกับชาลีลูกชายอายุ12ปีทุกคนได้เห็นภาพแห่งความประทับใจคือไลฟ์ฟาเตอร์ไลฟ์ซันตอนนี้นักข่าวทั่วโลกนักข่าวกีฬาเนี่ยนะคะสำนักข่าวใหญ่ๆเขาจะจับนาทีของชาลีกับไทเกอร์เอามาประกบกันว่าเฮ้ยมันเหมือนกันขนาดนี้เลยพ่อตียังไงลูกตีได้อย่างนั้นพ่อเดินยังไงลูกเดินอย่างนั้นพ่อพัดยังไงลูกพัดอย่างนั้นแล้วเวลาทำท่าชนะพ่อทำท่ายังไงลูกทำท่าอย่างนั้นแล้วเขาก็ไปเอาเออร์วูสเนี่ยกลับมาเออร์วูสกลับมาไทเกอร์วูดกลับมาชาลีวูดกลับมาแต่เขาบอกว่าสิ่งเดียวที่เขาไม่เคยเห็นพญาเสือลงสนามแล้วทำแบบนี้เลยก็คือภาพเป็นแสนอบอุ่นนี่คือภาพที่ตอนนี้ดังไปทั้งโลกภาพพ่อกอดลูกอ่ะเบอร์ดี้11หลุมเธอคือไทเกอร์เนี่ยเขาถือว่าเสื้อสีแดงเนี่ยเป็นสีนำโชคของเขาทุกครั้งที่เขาลงแข่งขันแมตช์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะใส่สีแดงน่ารักมากแล้วเป็นเด็กที่น่ารักมากจบอายุ12ปีตอนแล้วเธอรู้ไหมว่าเขาได้แบบแล้วท่าฉุนเฉียวก็ท่าเดียวเลยแล้วก็มีคนเอาคลิปเนี่ยไปให้คุณไทเกอร์ดูคุณไทเกอร์บอกใช่ๆพวกเราเป็นอัลเลอร์จีเราก็ต้องแบบขยี้จมูกขยี้จมูกแล้วลูกก็ขยี้ท่าเดียวกับบิดาเลยเห็นแล้วตอนที่มาเมืองไทยเจอกันใช่ไหมใช่ใช่ตอนมาเมืองไทยเนี่ยที่ประทับใจคือพาคุณไทเกอร์วูดกับครอบครัวเนี่ยไปไหว้พระแก้วมรกตแล้วตอนที่นั่งไหว้เนี่ยพ่อเขาบอกให้ลูกท่องนโมตัสสะคุณชาลีนะใช่แล้วทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยท่องนโมตัสสะพระพุทธโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยได้ท่องตลอด3รอบแล้วเสร็จแล้วพ่อบอกให้ลูกอธิษฐานอย่าเล่าหมดเวลาพรุ่งนี้คุณเอาผ้ามาด้วยนะไทเกอร์วูดในเมืองไทยชาลีแล้วขอไลเซนชาลีไปไหมอ่ะมีแต่ไลเซนไทเกอร์วูดไม่ทันแล้วอ่ะตอนนี้ต้องไปเข้าคิวต่อขอไลเซนแม่ส่งมาชาลีตอนนี้ชาลีดังทั้งโลกค่ะอุดดังจริงๆเลยนะคะสวัสดีคุณแม่คุณแม่ให้หมวกมามีไลเซนไทเกอร์วูดพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ